สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะหมากอยู่ที่ Holiday Beach มีคำว่ารีสอร์ทเปล่าวะอ๋อ Holiday Beach Resort นะครับใช่ก็มีห้องด้านหน้ามีอยู่4ห้องนะครับห้องหมายเลข1 2 1 2 3 4ห้องหมายเลข4ดีสุดนะครับด้านหน้า Beach Front ข้างหลังผมเห็นไหมชื่อห้องเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เกนจูรีมั้งผมก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะภาษาอังกฤษไม่ได้แน่นอะไรมากบ้านบ้านบ้านนอกอ่ะแล้วก็มีห้องด้านหลังนะครับจะถามหาคนถามหาไม่ได้ครับในด้านหลังด้านหลังผมเห็นไหมเล็กๆหน่อยด้านหลังห้องหลังสี่ห้องข้างหน้าห้องเล็กก็ห้องแรกดีสุดไม่เห็นหมายเลขเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าบรรยากาศก็อ่ะดูโดยรวมก็โอเคนะครับที่เห็นยังไม่เห็นคนไทยพักนะเห็นแต่ฝรั่งก็ดูแลดีความสะอาดดีนะครับห้องอ่ะพันอัพอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าพันสองพันอะไรงี้ก็ว่าไปเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้แล้วก็อาจจะพิมพ์บอกในคลิปหรือพิมพ์บอกไว้ใต้คลิปแบบว่าข้างล่างอ่ะฮะตอนอธิบายก็จะพยายามสักเรื่องนึงโอเคครับก็จบคลิปแล้วกันบรรยากาศก็ดีสะอาดดีโล่งๆนะครับเป็นแนวเขียวๆโล่งๆมีร้านอาหารของเขาเองนะครับก็ร้านอาหารก็นี่ประมาณนี้แล้วแถมมีห้องอะไรก็ไม่รู้ว่าใช่ที่พักหรือเปล่าเนี่ยข้างหลังผมอ่ะมันแยกออกมาต่างหากอาจจะเป็นของเจ้าของก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับโอเคครับก็จบที่ Holiday Beach Resort เดี๋ยวลงราคาอีกทีนึงค่อยว่ากันสังเกตเอานะครับ